ลวงเราฟังแล้วเราก็แชร์เราเห็นว่าแม่จ๊าบเราก็แชร์จ๊าบเป็นภาษาที่โคตรโบราณเลยนะคะจ๊าบเจ๋งเป้งเนี่ยนะนะเราไม่ได้ค่อยคิดเลยว่าเรื่องราวที่เราแชร์เนี่ยลูกหลานจะคิดยังไงนะคะบางทีก็จนอย่างกรณีของน้องคนนึงที่หั่นศพเนี่ยจนทุกวันนี้เด็กเยาวชนยังไม่รู้เลยว่าโตขึ้นกูต้องหั่นศพดีไหมเพราะว่ากูทำกันแบบว่ามันไม่มีสติไงเพลงนี้ชื่อว่าเรื่องลวงค่ะของแป้งก้องแรงครับผมครับตลกดีไหมคนเราชอบคิดกันไปต่างกันหลากเรื่องราวบางทีก็ไม่รู้ใกล้เคียงสักอย่างได้ยินอะไรมานิดเดียวสรุปเลยตามที่ได้ฟังเหมือนใกล้ความจริงแต่ห่างโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่เคยมองดูซึ่งจริงใจของเราอะไรหรือที่มันคอยเผาใจเราให้เมามัวสนุกแต่นินทาเรื่องของไปจริงไม่จริงไม่รู้ดีชั่วก็ยิ่งหลงทางสลัวทั้งตัวและหัวใจสุภาพเรียบร้อยนะคะ